เอโยสวัสดีครับกับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะมาตอบคำถามหลักๆนะฮะเกี่ยวกับการสมัครรับ300ทองในกิจกรรม eFootball League นะครับอย่างแรกนะครับผมในเรื่องของการสมัครเนี่ยใครที่สมัครครั้งแรกไปแล้วนะครับหลายคนสงสัยว่าต้องสมัครอีกไหมบอกเลยว่าไม่ต้องสมัครนะครับเพราะว่ามันสมัครได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็คือในเว็บไซต์เนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะฮะว่า1คน1 ID เนี่ยสมัครได้1ครั้งโดยสมัครนะครับคุณจะต้องเอาโคโนมิ ID ที่สมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปเชื่อมกับตัวเกมให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าเวลารางวัลเข้าเนี่ยมันจะได้เข้าเป็นตัวเกมที่คุณผูก ID โคโนมิ ID เอาไว้อย่างต่อมานะครับก็คือไอ้เรื่อง300ทองนะฮะตัวเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้เขียนชัดเจนนะครับแต่เท่าที่ดูนะฮะก็คือคุณจะได้รับ300ทองแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าสมัคร3ครั้งได้3ครั้งนะฮะเพราะว่ามันสมัครได้แค่ครั้งเดียวสำหรับใครนะครับที่ได้รับ300ทองไปแล้วนะฮะในวันที่30เดือนมกราคมรอบแรกก็คือรอบที่2ที่3ไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าใครเพิ่งสมัครนะฮะคุณจะได้ทองวันที่19มีนาคมแต่ถ้าใครยังไม่สมัครนะครับไปสมัครรอบที่3จะได้สิ้นเดือนเมษายนนั่นเองนะฮะเท่ากับว่า1 ID สมัครได้1ครั้งรับ300ทองแค่ครั้งเดียวนะครับส่วนลิงก์ในการสมัครนะฮะหรือว่าวิธีการทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ไว้ให้และใครอยากรู้ว่ากดเข้าไปสมัครตรงไหนนะครับในเกมเนี่ยมันก็มีลิงก์เลยจริงๆแล้วในคลิปสอนนั้นน่ะจะมีบอกหมดเลยนะครับแล้วในส่วนปัญหาต่างๆเกี่ยวกับโคโนมิ ID นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการลืมนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเจอมันล็อกโคโนมิ ID เอาไว้ใช่มั้ยครับก็แนะนำว่าให้ลองเข้าใหม่ในวันถัดๆไปดูนะฮะเพราะว่า ID ของเราอาจจะโดนล็อกนะครับเพราะว่า ID ลองผมก็โดนล็อกเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้กำลังหาวิธีแก้ไขอยู่เหมือนกันก็เลยคิดว่าจากที่ประสบการณ์นะครับก็คือถ้าเราโดนล็อกเนี่ยก็รอไปสัก 2-3 วันนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าใหม่มันจะได้นะฮะและในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับที่หลายคนสงสัยก็คือถ้าเราเคยสมัครไปแล้วแล้วตอนนี้มันมีกิจกรรมอยู่เนี่ยเราเข้าไปเล่นเลยแล้วมันจะเก็บคะแนนเลยไหมก็ตามนั้นเลยครับสามารถสะสมคะแนนได้เลยนะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าไอ้ 1,500 ทองบอลดำบอลทองอะไรพวกนั้นเนี่ยมันแจก2รอบรอบแรกเนี่ยพฤหัสนี้เจอกันได้แล้วนะส่วนรอบที่2นะฮะก็นู่นเลยครับสิ้นเดือนเมษายนนั่นเองนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะฮะจากที่ผมลองอ่านคำถามดูนะฮะใครมีปัญหาอะไรหรือว่าสมัครไม่ได้นะครับลองพยายามสมัครดูแล้วก็ดูจากลิงก์ใต้คลิปนี้นะคลิปที่ผมสอนไปสมัครนะครับถ้ามันขึ้นแบบที่ผมบอกแสดงว่าคุณสมัครได้แล้วนั่นเองนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับไปแล้วครับผมวันนี้สวัสดีครับ